สวัสดีค่ะคือพบว่าจุดอ่อนของตัวเองคือเป็นคนคิดเยอะค่ะฟุ้งซ่านแล้วก็ระหว่างดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยยังเจริญสติเหมือนมันยังจะไปง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบเหมือนมันยังไม่เต็มร้อยสักทีอะค่ะมันยังลังเลไม่ทุ่มเทเต็มที่อะไรเงี้ยสิ่งที่เราสิ่งที่เกิดขึ้นเอาจริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่ความฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันเป็นอาการกระวนกระวายคือมีนิสัยที่ว่านิสัยทางจิตที่ว่าถ้าอยากได้อะไรแล้วยังไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันจะกระวนกระวายไม่หยุดเห็นใช่ไหมเวลาที่สมมติแม้กระทั่งเราคิดเรื่องการภาวนาก็ตามถ้าใจหนึ่งมันอยากไปเล่นอีกใจหนึ่งมันอยากภาวนาเนี่ยแค่นี้กระวนกระวายแล้วตอนเล่นนี่มันจะเอ๊ะเราทำผิดอะไรหรือเปล่านั่นแหละนะดูตัวกระวนกระวายเวลาเกิดความกระวนกระวายขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเสียความเป็นตัวของตัวเองไปมันจะนึกอะไรไม่เคยออกเพราะมัวแต่ไปติดอยู่กับพายุความกระวนกระวายนะไม่ว่าจะในเรื่องไหนก็ตามจะเรื่องทางโลกหรือเรื่องทางธรรมก็ตามตอนที่เราคุยกับใครแล้วไม่รู้เรื่องคือเขาจะไม่ฟังเราหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราเกิดความว้าวุ่นใจเกิดโทสะเกิดความคิดในแบบที่ทำไมมันอย่างงั้นอย่างนี้มันมีคำด่าขึ้นมาเป็นแป๊บ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 เงี้ยนะแต่อยู่ต่อหน้าต้องไม่เป็นไรค่ะนะไอ้แบบเนี้ยเราก็ดูความขัดแย้งมันจะมีความอึดอัดความกังวลกระวายในแบบร้อนๆหรือมีคำด่าแทรกแซมมาในระหว่างที่เราต้องยิ้มต้องอะไรเนี่ยตรงนั้นนะมันก่อให้เกิดความอึดอัดเราจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเป็นวูบๆถ้าเรามองเห็นด้วยการยอมรับถึงสิ่งเหล่านี้เพราะมันเกิดขึ้นบ่อยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือการปฏิบัติที่ดีคือยิ่งเราเห็นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกอย่างเงี้ยมันสงบมันเย็นลงทันทีมันเหมือนกับมีน้ำเย็นมาเนี่ยที่เรารู้สึกอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนมีน้ำเย็นลูบใจเราก็เห็นต่อไปว่าเนี่ยอาการเย็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอยู่ๆมันไม่ได้เย็นขึ้นมาเองแต่เป็นเพราะว่าความกระวนกระวายเกิดขึ้นแล้วเราสามารถเห็นยอมรับตามจริงแล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของความกระวนกระวายระดับความกระวนกระวายมันลดลงระดับความอึดอัดมันลดลงให้เห็นด้วยอาการยอมรับไม่ใช่ด้วยอาการพยายามไปแข็งขืนกับมันหรือไปพยายามแทนที่มันนะที่ผ่านมาเรารู้เกือบถูกแล้วอะแต่ว่าเห็นไหมความกระวนกระวายมันไม่ได้หายไปตอนที่เรารู้พอยต์มันอยู่ที่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ยอมรับมันไม่ใช่ด้วยอาการยอมรับแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ายอมรับไอ้ตอนนั้นมันไม่อยากยอมรับมันอยากจะสงบทันทีมันไม่อยากมีความทุกข์ตัวที่ไม่อยากมีความทุกข์ไม่อยากจะกระวนกระวายนั่นแหละตัวนั้นแหละที่ทำให้กระวนกระวายต่อต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงคือความอยากแม้กระทั่งอยากหายทุกข์ก็คือต้นเหตุของความทุกข์นะจำไว้เป็น point ที่จะสังเกตก็แล้วกันว่าเรารู้จริงหรือไม่รู้จริงถ้ารู้จริงมันจะมีอาการยอมรับถ้าไม่รู้จริงมันจะมีอาการอยาก